สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแสงนิดนึงนะคะโอเคไม่เป็นไรพอได้เนาะน้าสดมากแม่ดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีแม่ไลฟ์สดอยู่จ้าจ้าสักครู่นะลูกนะขอแชร์ก่อนนะขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราต้องตื่นเช้านะฮะไม่ต้องกังวลสงสัยหรือมีความกดดันใดๆกับคิ้วของแม่นะคะเพราะว่าแม่สักมานานแล้วสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวฉันจะทำยังไงนะแชร์ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายตามมาเสกยอดกลางอากาศกันค่ะน้าสดโอเคชัดไหมโลกเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีคุณจรัญคุณธนากิจค่ะคุณแพรสวัสดีโค้ชพี่ตุ๊กจ้าสวัสดีคุณมี่เอ๋สวัสดีคุณแซนด้าเมียนมานะคะคุณกัญญายี่ยี่ทีนเมียนมาค่ะคุณชมพู่คุณอรุณรัตน์สวัสดีคุณนิคคุณนารากัมโบเดียมหาเศรษฐีระดับโลกคุณศิริการคุณนุสราคุณพิษสมัยนะคะสวัสดีคุณปทุมวันโค้ชพี่ตุ๊กค่ะอยู่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรและที่คุณอยู่นั้นกี่โมงแล้วคะตอนนี้เผื่อจะได้นะคะไลฟ์สดแล้วก็ไปเจอทีมงานต่างประเทศพอดีเนาะคงไม่ดึกเกินไปสวัสดีทุกท่านเลยนะคะดีไปหมดสนทุกอย่างสดทุกอย่างจริงๆสดมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้ําหมวยสวัสดีครูพี่ตุ้มสวัสดีคุณนุ่มหนิงธนารีจ้าสวัสดีครูหนิงแพนพิมลนะสวัสดีคุณกิมเลียนเยอรมันคุณบัวค่ะสวัสดีคุณติ๊กค่ะสวัสดีคุณการรัดดานะคะคุณทายิดาโคตรหลันลานะคะลันลันลาใช่ไหมเพราะเราเขียนรอลันไม่เอกลันหลันลาโคตรหลันลาใช่ไหมอ่ะทีเรียกผิดนะสวัสดีครูพี่พินจ้าสวัสดีมาดามลิจ้าคุณแผ่นฟ้าโอ้ชื่อน่ารักจังเลยคุณนางยมวันสวัสดีค่ะคุณปทุมวันบอกนนทบุรีชัดเจนอาขอบพระคุณมากเลยอันดับแรกเลยนะคะถ้าวันนี้เราอยากจะเสกยอดกากาสวัสดีครูออนสุภาวันด้วยนะคะคุณมานิดบอกได้เยอะเลยครับถึงแม้ยังดึงดูดไม่ได้เยอะนะคะเสียงน้องนะคะเสียงน้องนะเสียงลูกชายนะคะน้องเมตานะคะช่วงนี้ก็เลยต้องตื่นเร็วนอนช้าไอ้นอนดึกไอ้นอนเร็วตื่นเช้านะคะเพราะว่าเลี้ยงเบบี้นะเหมือนเลี้ยงนกเหมือนเลี้ยงลูกใหม่เลยอ่ะลดมากสวัสดีโค้ชวีมาเลเซียค่ะอันนี้ใช้หมดไปลูกกี่กระป๋องแล้วนะก่อนที่เราจะเสกยอดกลางอากาศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือนะคะการที่ครูไม่ทราบหรอกว่าในทุกสิ่งที่เราเคยเจอมาการที่เราจะมาหายอดสินค้าหรือยอดบริการของเราเนี่ยเรามาจากการทำอย่างไรแต่สำหรับครูเนี่ยมาจากกฎแรงดึงดูดนะคะมาจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาจากการที่เราเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนการลงมือทำใหม่แล้วทำให้ครูเสกยอดเสกเงินกลางอากาศได้แต่มันจะเสกไม่ได้เลยถ้าครูไม่รู้ว่าครูจะทำอะไรนักเรียนเข้าใจใช่ป่ะดังนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เราจะเสกยอดเสกเงินเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรเราต้องชัดเจนกับมันนะคะอันนี้คือตัวทดลองนะทำให้หน้าแข็งแรงนะคะครูใช้ซีรีส์แต่ของเราหมดเลยเห็นไหมบริษัทเราเป็นผู้ผลิตนะคะนะก่อนพาไปด้วยตัวนี้ลงก่อนนะคะให้หน้าแข็งแรงตัวนี้นะคะทำให้ไม่มีสิวนะคะนี่ก็บริษัทเรานะคะเป็นตัวเทสเตอร์คือใช้จริงทั้งหมด
พาไปสาบานที่ไหนก็ได้นะคะว่าใช้จริงๆๆนะคะของเราจริงๆนะคะเห็นไหมคือเราต้องรู้ก่อนว่าเงินของเราเนี่ยจะมาจากไหนวันนี้คุณจะเสกยอดกลางอากาศไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้ที่มาของเงินน่ะยังไม่ชัดเจนเลยกับที่มาของเงินจะเอาจากอะไรเอาให้มันแน่ๆเอาให้มันชัดเจนทำให้ดีสักอย่างก่อนแล้วค่อยไปทำดีอีกหลายหลายอย่างครูไม่เคยคิดจะจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลยนะคะถ้าเกิดว่าครูทำ TSW ไม่ประสบความสำเร็จหรือการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ไม่สำเร็จครูไม่คิดจะจับนะคะเพราะว่าครูมองว่าครูต้องทำตรงนี้ให้มันดีก่อนมาเลเซีย 9:59 นะคะตัวนี้นะคะหน้าช้ำใสวาวโกเด้งค่ะที่มาของเงินของครูในตอนที่ครูเริ่มต้นเสกยอดกลางอากาศนะคะคือครูรู้ว่าสิ่งที่ครูทำคือการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์คือการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์นะคะนั่นคือสิ่งที่ครูรู้แหละว่าที่มาของเงินของครูเป็นแบบนี้ชัดเจนกับธุรกิจที่จะเสกยอดก่อนนะคะคุณจะมีกี่ยอดธุรกิจอะไรแบบนี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าคุณต้องชัดเจนก่อนว่าที่มาหลักของคุณน่ะรายได้หลักของคุณน่ะมันมาจากธุรกิจอะไรมันมาจากธุรกิจอะไรนะคะชัดเจนก่อนเอาอันนึงก่อนเอาอันนึงก่อนไม่งั้นจะเสกยอดมั่วงงไปหมดนะคะเอาอันนึงก่อนนะคะเอามาจากไหนเงินจะมาจากไหนยอดธุรกิจจะมาจากไหนบางคนเป็นเซลล์นะคะก็สามารถเรียนเสกยอดกลางอากาศได้แต่หนูต้องรู้ที่มาของเงินก่อนว่ามันมาจากไหนโอเคไหมคะรู้ที่มาของเงินแล้วก็ชัดเจนว่ารายได้มันจะมาจากทางนี้แหละเราจะได้เสกเงินถูกนะคะไม่งั้นเราจะเสกไม่ถูกนะไม่งั้นเราจะเสกไม่ถูกอันนี้ลดเหลือริ้วรอยรับดวงตาคือครูด้วยความที่ครูเนี่ยเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กเนาะครูก็จะมีความที่แบบชอบค้าขายชอบขายของอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นะคะคิดว่าเราจะรายได้ของเราหรือเงินของเราอ่ะจะมาจากการที่เราเองเป็นเจ้าของแบรนด์ออนไลน์เป็นนักธุรกิจออนไลน์นะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะบางคนถามโอทาหลายตัวจังเลยหน้านะลูกถ้าจะดีนะหนูเห็นไหมเกาหลีอ่ะครีมเซตหนึ่งเนี่ยมีตั้งหลายตัวนะฮะเหมือนกันเซรั่มเราทาได้หลายตัวนี่เป็นเซรั่มยกหน้าลดริ้วรอยนะคะทำให้หน้าเรียวไม่มีแบบไม่มีย้วยๆนะคะนี่ก็ผลิตบริษัทเราเหมือนกันนะคะชัดเจนไหมว่าที่มามาจากไหนอย่าพึ่งสองจิตสองใจอย่าพึ่งจับปลาหลายมือเอามือเดียวให้รอดก่อนคือหลายๆคนเนี่ยอยากจะเสกยอดกลางอากาศแหละแต่ว่าอันเดียวยังไม่รอดเลยไม่รู้ที่มาของเงินชัดเจนเดี๋ยวฉันก็จะทำอันนั้นเดี๋ยวฉันก็จะทำอันนี้คือนักเรียนขาบนนู้นครับเมื่อเราไม่ชัดเจนกับสิ่งที่เราทำจักรวาลก็ชัดเจนกับเราไม่ได้นะคือบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็น่าทำอ่ะอันนี้ก็น่าลงทุนอันนี้ก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำคืออะไรก็ดูน่าทำไปหมดแล้วเราก็โฟกัสแตกพอโฟกัสแตกเนี่ยรายได้มันก็ไม่มานะฮะพอรายได้มันไม่มาปั๊บมันก็เสกยอดไม่ได้มันคือมันไม่ใช่ว่ารายได้ยังไม่มาแล้วเราเสกยอดไม่ได้คือความชัดเจนในการเสกมันยังไม่ชัดอ่ะคือความชัดเจนในการเสกยอดมันไม่ชัดพอเราไม่ชัดเราจะบอกอยากเสกไปพร้อมกันหมดมันเป็นไปไม่ได้คือเราต้องทำอย่างหนึ่งให้เป็นมืออาชีพก่อนนะคะข้อต่อมาถ้าเราอยากเสกยอดกลางอากาศได้เราต้องเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำนะมืออาชีพคืออะไรแม่รู้ลึกรู้จริงเข้าใจใช้จริงรู้ลึกรู้จริงไม่ได้ยากเลยนะคะการรู้ลึกรู้จริงไม่ใช่ว่าคุณต้องไปรู้เหมือนคุณเป็นเภสัชกรคุณต้องไปเรียนเภสัชก่อนเพราะแม่บอกให้รู้ลึกรู้จริงไม่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่คุณทำนะคะอย่างครูเองรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ครูทำคือสินค้าของครูคืออะไรธุรกิจของครูคืออะไรแค่นี้มันไม่ได้ยากซึ่งวันนี้ใครทำไม่เป็นไม่ต้องกลัว TSW มีสอนนะคะหนูจะได้อะไรจากการทำ TSW บ้างหนึ่งเลยนะคะคนที่ขายของออนไลน์ไม่เป็นคุณได้มีคนสอนขายคุณแน่นอนนะคะสองคุณสร้างทีมไม่เป็นเรามีสอนสร้างทีมแน่นอนสามค่ะไลฟ์สดได้เป็นมีสอนไลฟ์สดไลฟ์มีสอนสร้างตัวตนแน่นอนสี่ค่ะมีระบบสนับสนุนให้มีภาวะผู้นำมีสอนไลฟ์มีทำให้คุณไลฟ์สดหน้าเพจมีแน่นอนห้ากี่อย่างแล้วเนี่ยมีระบบปฏิบัติการที่ช่วยเหลือคุณแม้คุณไม่มีสินค้าอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถเสกยอดกลางอากาศได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยนะคะมีระบบปั้นคุณนะคะจากดินสู่ดาวโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเลยเพราะเรามีระบบสะสมให้นะคะมีระบบนะคะที่สามารถนะคะทำให้ลูกค้าของคุณหรือตัวแทนของคุณเกิดการซื้อซ้ำเมื่อคุณนะทำให้ลูกค้าและตัวแทนของคุณเข้าไปสู่ระบบนะคะจะเป็นลูกค้าหรือตัวแทนเข้าระบบได้ราคาสมาชิกได้ราคาทุนทั้งหมดเรามีการรีนะคะรีลูกค้าให้กับคุณเหมือนคุณเอาคนเข้าระบบเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวบริษัทมีสินค้าหรือมีโปรโมชั่นดีๆเราก็จะบอร์ดแคสไปพอบอร์ดแคสไปคนของคุณก็จะรู้หมดหรือมีข้อความที่จะแจ้งเตือนเห็นไหม
นี่คือที่มาของการทำธุรกิจที่เราจะต้องรู้ลึกรู้จริงไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยเอ้ยฉันไม่รู้อะไรเลยขายฉันก็ขายไม่เป็นพูดฉันก็พูดไม่เป็นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะถ้าเราจะเรียนรู้และครูบอกเสมอเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเสกยอดการันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าหลายตัวก็ได้คือคุณใช้เองทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าเวลาขายคุณขายตัวเดียวก็ได้เอาที่คุณถนัดคุณเป็นสายปั้นหุ่นคุณขายสายปั้นหุ่นคุณเป็นสายหน้าใสคุณขายสายหน้าใสคุณเป็นสายมั่งคั่งมงคลคุณขายความมั่งคั่งมงคลนะคะสายโปรแกรมจิตคือคุณจะใช้ทุกตัวหรือไม่ใช้เอาที่คุณเบิกบานเพราะสินค้าเขาออกทุกตัวอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องจับสินค้าในสินค้าที่คุณรู้สึกว่าคุณรักคุณชอบเขาก่อนถ้าวันนี้คุณทำเพราะว่ามีคนอื่นมาบอกคุณเสร็จยอดการอากาศไม่ได้นะมันไม่ได้เกิดจากความรักความชอบความสนใจของคุณสิ่งที่คุณเลือกคุณต้องฟูมฟักและรักเขาถ้าคุณอยากให้ระบบทำงานให้คุณเคยบอกรักระบบไหมอันนี้คือกฎแรงดึงดูดนะเคยบอกรักระบบไหมเสร็จยอดการอากาศอยากจะมียอดขายการอากาศเคยบอกรักระบบไหมเวลาเงินเข้าเนี่ยระบบแจ้งเตือนเขาเป็นยังไงหรอจักรวาลทำงาน2ครั้งเสมออยากเสร็จยอดการอากาศแต่ไม่เคยส่งงานจักรวาลจะมาเหรอคุณรอให้มันติ้งจริงไม่มีจริงหรอคะคุณเคยเป็นเดจาวูไหมที่แบบว่าเฮ้ยเราเหมือนเคยไปที่นี่มาแล้วอะอารมณ์อย่างนั้นมันคือเกิดขึ้น2ครั้งเสมอเข้าใจปะดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราจงทำให้มันเสร็จในอารมณ์ก่อนถ้าคุณอยากมีเงินมีกำไรมีชีวิตที่ดีจากระบบนะคะเราก็ต้องรู้สึกถึงระบบที่สนับสนุนเราสนับสนุนตรงไหนบ้างเราจะต้องส่งงานจักรวาลอินฟินกับตัวเราไม่จำเป็นต้องไปส่งโพสต์หน้าเฟซบุ๊กเราคือฟินอยู่กับตัวเองรู้สึกว่าฉันได้รับจากระบบที่สนับสนุนฉันนี่เราต้องทำงานแบบนี้เหมือนกันค่ะคุณจะเสร็จยอดการอากาศคุณอะแดปแอปพลายเลยค่ะอยากจะมียอดขายการอากาศอยากจะมียอดคนอยากจะมียอดทีมคุณเคยส่งงานจักรวาลหรือยังว่าคุณจะมีทีมเข้าวันละกี่คนสมุดออเดอร์จักรวาลเขียนหรือยังแล้วเวลาเขียนรู้สึกหรือเปล่าถ้าคุณไม่เขียนแล้วคุณหวังว่ายอดมันจะมาจริงครูบอกว่าคุณไม่ให้จักรวาลทำงานให้คุณให้ตัวเองทำงานเองสำเร็จไหมสำเร็จแต่บรมมาช้าเลยนะคะครูเคยเล่าให้เราฟังว่าตอนที่ครูประสบความสำเร็จนะตอนนั้นครูแพ็คของเองทำอะไรเองเนาะยังไม่มีระบบนะยังไม่เจอคุณเพอนะคะไม่ใช่ว่าเจอแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะในวันที่ครูส่งงานจักรวาลในตอนนั้นนะคะครูยังไม่มีตัวแทนอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียยังไม่มีทีมงานต่างประเทศเลยแต่ครูอยากมีทีมงานต่างประเทศมากครูก็เลยแพ็คกล่องนะคะแล้วก็เขียนชื่อคือส่งงานจักรวาลด้วยตัวเราเองเราไม่ได้มาโพสต์หน้าเฟซนะแต่เราเอามาส่งของเราเองแล้วเราก็รู้สึกอินฟินของเราปรากฏว่าเราทำแบบนี้ต่อเนื่องทำตลอดเลยทำทุกวันทำทุกวันเลยปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มียอดตัวแทนมาจากไหนก็ไม่รู้จากอเมริกาจากประเทศที่เราเขียนทั้งหมดทุกอย่างเลยมีหลายคนเคยลองแต่หลายคนไม่ได้ทำต่อเนื่องกดจักรวาลกดแรงดูดสมมติว่าเราไม่ได้ทำแปลว่าเราไม่ได้ใช้จักรวาลทำงานให้คือเราใช้ตัวเองเราบอกว่าการให้จักรวาลทำงานให้มันวุ่นวายงั้นก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะมาง่ายยังไงอ่ะอยากผลลัพธ์ง่ายแล้วว่าส่งงานจักรวาลง่ายไหมคะคุณรู้อยู่แล้วถ้าเกิดสินค้าของคุณอ่ะคุณต้องการขายประเทศอะไรคุณก็แค่ส่งงานจักรวาลด้วยความสุขของคุณสินค้าคุณจะขายปีกขายส่งขายอะไรก็แล้วแต่คุณก็แค่ส่งงานจักรวาลและรู้สึกไม่ใช่ส่งสักแต่ว่าส่งคุณอยากมีทีมงานคุณต้องรู้สึกว่าทีมงานคุณเข้าแล้วเวลาทีมงานคุณเข้ามันลักษณะไหนเขาเข้ามากี่คนครูไม่ได้บอกให้เราส่งงานจักรวาลผ่านการที่เราต้องเอาไปโพสต์หน้าเฟซบุ๊กเราการส่งงานจักรวาลคือเราต้องรู้เองฟินเองในตัวเราไม่เกี่ยวกับโลกของคนอื่นเกี่ยวกับเราล้วนโพสเองทำเองฟินเองของเราเองไม่จะเป็นจะต้องไปโพสบอกสาธารณชนทำให้เสร็จในอารมณ์ของตัวเองเก็ตไหมคะใช่เดี๋ยวมีเด็ดกว่านี้อีกค่ะเสกยอดกลางอากาศอ่ะอันนี้คือพื้นฐานที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะเสกยอดได้อย่างไรนะคะขออนุญาตเดินไปด้วยสามีอยู่ข้าวนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าการเสกยอดกลางอากาศเนี่ยมันไม่ได้มาจากคือถ้าใช้กฎแรงดึงดูดนะมันไม่ได้มาจากการรอคอยมันไม่ได้มาจากการคาดหวังแทนที่คุณจะเอาเวลาไปนั่งส่งชาวบ้านเขาคุณเอาเวลามาส่งงานจักรวาลก่อนเพราะไม่งั้นจักรวาลทำงานให้คุณไม่ถูกคุณมีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เรียบร้อยแต่งานของคุณนะคุณต้องการให้มันเดินไปทางไหนคุณก็ต้องส่งงานจักรวาลเก็ตไหมเฮ้ยถ้าเราไม่ส่งงานจักรวาลแล้วมันจะมายังไงครูก็ไม่รู้ว่ามันจะมายังไงเหมือนกันครูไม่รู้เหมือนกันทันไหมฮะถ้าวันนี้คุณอยากให้งานทุนสักเซสเร็ว
คุณก็แค่เพิ่มกันที่ให้จากวันทำงานให้พี่เล็กจ๋าแก้วอาหารเสริมครัวราคาของมันจ้ะขอบคุณค่ะพี่เล็กแก้วอาหารเสริมครัวจ้ะคือเวลาครูพูดทีก็ส่งงานทีจักรวาลพอครูไม่พูดเราก็ไม่ส่งแต่ครูเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะครูสอนตลอดแต่ขออนุญาตนะลูกขอโทษทีค่ะเออลืมแก้วอาหารเสริมนะลูกไหนใครไม่ได้ส่งงานจักรวาลเห็นไหมจักรวาลยังคอนเฟิร์มเลย1-1-1อยู่ที่เราล้วนๆย้ำนะคะว่าการส่งงานจักรวาลไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยคุณหลอกตัวเองคุณหลอกไม่ใช่การส่งงานจักรวาลคือการที่คุณสื่อสารกับจักรวาลว่าคุณปรารถนาแบบนี้แล้วคุณก็ทำแล้วคุณก็ทำเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแสงนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะเผอิญมืดไปนิดนึงโอเคดังนั้นถ้าหนูคิดว่าการส่งงานจักรวาลยากนั่นหมายความว่าหนูไม่ใช่ทางรัดแม่งโคตรยากกว่าเลยถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยนั่งไปไลฟ์สดแล้วแล้วรอคนมันจะมายังไงอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าใช้แรงตัวเองทำงานแต่ครูอาศัยให้จักรวาลทำงานให้ครูด้วยการส่งงานจักรวาลค่ะนั่งสมาธิทำอะไรเรียบร้อยเราก็ไปดูเลยค่ะเฮ้ยเราเชื่อว่าจักรวาลจะทำให้เราด้วยการส่งแรงปรารถนาว่าฉันปรารถนามีทีมงานวันละ100 คนเราก็ไปทำสิให้มันครบ100 คนก็ตามเป้าเราอะอยากมีวันละคนก็ไปทำวันละคนเออแค่นี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ที่ผ่านมาคุณไม่เคยทำงานส่งของจักรวาลเลยแล้วคุณได้ผลลัพธ์ครูบอกเก่งมากเลยนั่นคือแรงคุณกับการใช้พลังด้านดีแต่คุณยังไม่ได้สั่งงานจักรวาลพอคุณส่งงานจักรวาลอะไรเรียบร้อยสั่งงานจักรวาลเรียบร้อยคุณก็เอาไปทำเนื้องานของคุณเวลาทำเนื้องานทำเนื้องานที่เป็นเนื้องานแห่งการให้พี่เล็กแล้วช้อนล่ะจ๊ะเอ๊ะวันนี้ลืมเตรียมหมดเลยช้อนเล็กไม่มีคนอาหารเสริมจ้าอ๋ออันที่เขาเอาไปคนนี้ให้ตัวเองแน่เลยก็คือไม่ได้ชดคนด้วยกันใช่ไหมเธอใช้ขันละแก้วเลยใช่ป่ะโอเคของครูไม่มีช้อนจ้าขอบคุณครับรู้ไหมเวลาครูไลฟ์สดตอนกินข้าวทำไมครูต้องไลฟ์สดตอนกินข้าวฝึกสติเรา1สติเรามันเพลินด้วย2ฝึกดูฝึกรู้เอ๊ะกูนู่นนี่นั่นหรือเปล่ายอมรับแม่หนูไม่ได้ส่งหนูครูมีบ้านได้เพราะครูส่งงานจักรวาลก่อนนะครูมีรถได้เพราะครูส่งงานจักรวาลก่อนนะครูมีทุกวันนี้ได้เพราะครูส่งงานจักรวาลก่อนนะไม่มีอะไรที่ครูออกแรงเองเลยครูส่งงานจักรวาลหมดไม่มีมั่วครูไม่เคยมั่วครูไม่เคยใช้แรงตัวเองก่อนเพราะครูเจอทางรัดแล้วทำไมครูต้องใช้ทางอ้อมมันวุ่นวายอะครูส่งงานจักรวาลถ้าใครคิดว่าวุ่นวายไม่ต้องทำใช้แรงตัวเองขยันต่อไปความขยันของคุณจะสำเร็จและสำลิดผลยากไม่งั้นไม่สำเร็จมานานแล้วลองทำเด็กจะได้รู้จะได้รู้ทำต่อเนื่องสมุดขายดีอย่างเกษตรมันก็คือการสั่งงานจักรวาลรูปแบบหนึ่งถูกไหมไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตเราพี่ตุ้มก่อนจะได้บ้านก็ต้องเห็นบ้านชัดเจนก่อนเนี่ยส่งงานจักรวาลครูนงหนิงก่อนจะได้มรดกก็ต้องเห็นภาพบางสิ่งบางอย่างก่อนเห็นรถเห็นบ้านเห็นชีวิตที่ดีคนที่เป็นผู้นำหลักล้านในระบบก่อนที่จะมีผู้นำหลักก็ต้องเห็นว่ายอดเงินเข้าเป็นล้านมันไม่มีเรื่องบังเอิญจักรวาลทำงาน2ครั้งมันต้องเคยเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันจึงเป็นแบบนี้หรือคุณกำลังมีชีวิตล้มละลายเพราะคุณเคยเห็นภาพล้มละลายตัวเองบ่อยหรือคุณดูเหตุการณ์ล้มละลายบ่อยหรือคุณเคยบ้านแตกสลายขาดเพราะคุณดูหนังที่บ้านแตกสลายขาดบ่อยคุณสั่งงานจักรวาลมาแล้วรูปแบบนึงแต่จะแบบไหนไม่ทราบไม่ต้องส่งงานจักรวาลตลอดเวลาลูกคุณกดชพันเวลาส่งงานจักรวาลเนี่ยเช้ามาส่งก็ได้ค่ะเออเช้ามานั่งสมาธิอะไรเรียบร้อยมีเวลาก็ส่งงานจักรวาลหรือถ้าตอนเช้าไปทำงานตอนกลางคืนก็ส่งงานจักรวาลสำหรับวันนี้เป็นการส่งงานจักรวาลสำหรับวันนี้คุณเข้าใจป่ะส่งล่วงหน้าอืม
ไม่งั้นมันมานะแต่มันมาเรื่องลบๆทำไมทีมงานหนูไม่มีทำไมยอดขายหนูไม่มาถามคำเดียวส่งงานจักรวาลหรือยังจักรวาลจดจำด้วยภาพระบบเงินเข้าอยู่ตรงไหนเวลาทีมงานเข้ามันอยู่ตรงไหนคุณรู้ป่ะคุณรู้ไหมเวลาเงินเข้าเวลาทีมงานเข้าข้อความของระบบจะเด้งตรงไหนยอดเงินมันจะเข้าตรงไหนคุณรู้ใช่ป่ะคุณก็ไปส่งงานจักรวาลส่งงานตอนไหนดีที่สุดนั่งสมาธิอะไรเสร็จมีความสุขขอบคุณเสร็จส่งงานจักรวาลถ้าคุณส่งงานจักรวาลด้วยความอยากก็ไม่เห็นผลอีกเบาๆง่ายๆสบายๆครูเคยสอนเขียนสมุดใบสั่งจักรวาลแล้วคุณใบสั่งจักรวาลเขียนกี่ครั้งเขียนครั้งเดียวก็พอแล้วยกเว้นคุณอยากสั่งเรื่องอื่นอีกถ้าเรื่องที่คุณสั่งมันเรื่องเดียวแล้วมันได้ครบทุกอย่างมันก็คือครั้งเดียวก็จบแล้วส่วนการสั่งงานจักรวาลไม่ใช่ใบสั่งจักรวาลนะการสั่งงานจักรวาลในแต่ละวันคือยอดรายวันอันนี้คือเราเขียนเพื่อทุกวันไม่ใช่แบบว่าชาตินึงเขียนครั้งนึงไม่มาหรอกออกแรงตัวเองเสียเวลามากเสียเวลาในชีวิตที่ลืมตาตื่นมาแล้วมานั่งออกแรงตัวเองทั้งที่เจอทางลัดครูบอกตัวเองแบบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญครับหลายคนยังไม่เคยส่งเลยครูพูดและคุณก็อยู่ในทุกรอบที่ครูพูดด้วยไอ้ตูดถูกป่ะคุณได้ยินแล้วเรื่องนี้แต่คุณรู้สึกว่ามันยากมันเป็นภาระมันวุ่นวายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่จักรวาลไม่เคยรับใช้คุณคุณทำความดีไปสิคุณให้ไปสิแล้วจักรวาลทำไงกับคุณอะทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จะเอาอะไรให้คุณคุณไม่สั่งเมนูจักรวาลจะทำอะไรให้คุณอะก็เขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเป้าหมายรายวันคุณมันไม่มีมันเหมือนแบบคุณช่วยคนเสร็จแล้วไงต่อแล้วไงต่อออเดอร์มาคนไหนขายดีไม่เคยที่จะแบบเฉลิมฉลองยินดีเพื่อให้จักรวาลรู้ว่าเนี่ยฉันปรารถนาแบบนี้เอ้าแล้วมันจะมาเจ้าไหนวะนะงงแท้เขาได้ยินเป้าหมายใหญ่ของคุณค่ะจักรวาลนะแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ไปถึงการสั่งงานจักรวาลรายวันคือการเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรวางงานให้จักรวาลว่าแบบนี้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 ครูเห็นมันบ่อยไหมคะเห็นมันบ่อยไหมหรอก็เห็นตอนที่เราสั่งเราก็เห็นไปมันเสร็จไปแล้วอะมันเสร็จในอารมณ์แล้วเวลาเราทำงานเราก็ไม่ได้รู้สึกกังวลถึงมันเลยไม่ได้กังวลเลยไม่ได้สงสัยด้วยว่าคนจะมาจากไหนเขาก็สั่งไปแล้วเดี๋ยวจักรวาลก็ทำให้เองแล้วก็มีหน้าที่ออกไปให้ผู้คนเวลาทำเนื้องานก็ทำด้วยความรักทำด้วยความสุขก็ไม่ได้ไปกังวลอะไรว่าใครจะไปยังไงคนจะมาจากไหนยอดจะไปยังไงไม่รู้รู้อย่างเดียวว่ามาแน่คุณเคยได้ยินเรื่องที่ครูเล่าใช่ไหมที่ครูบอกว่าเฮ้ยครูจ่ายค่าบ้านไปล้านหนึ่งซึ่งตอนนั้นครูมีอยู่ประมาณล้านห้าพันหรือล้านเจ็ดพันแล้วครูอีกสี่ห้าวันครูต้องจ่ายอีกห้าล้านซึ่งครูยังไม่รู้เลยว่าเงินจะมาจากไหนแต่ครูเชื่อใจจักรวาลเพราะครูสั่งงานจักรวาลแล้วคุณแค่เก็บคีย์ไม่ได้เฉยเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดมีคนถามครูว่าแล้วเอาเงินมาจากไหนแล้วทำยังไงจะทันครูบอกไม่รู้รู้อย่างเดียวจักรวาลจัดให้เองเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดจะทันเหรอมีคนอื่นพูดแล้วกังวลครูบอกไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจักรวาลจัดให้เอง5บาทครูหามาจ่ายได้อีก5ล้านทั้งนั้นที่ครูไลฟ์เฟซบุ๊กตอนนั้นคนดูยังไม่ถึงยังไม่ถึง30คนจริงนะลูกลืมตาตื่นขึ้นมาเราจะยุ่งมากขนาดไหนกับชีวิตแต่ถ้าเราไม่จัดสรรให้จักรวาลทำงานให้เราเราเหมือนเราเสียเวลาทิ้งไป1วันอะเพราะจักรวาลทำงานให้เราไม่ได้เขาไม่มีตารางทำงานครูทำงานบน KPI ครูคือการให้ทุกตารางเลยเช่นอ่านหนังสือครูให้ตัวเองให้จิตใต้สำนึกของครูและปัญญานี้จะไปส่งต่อผู้คนครูนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อให้ตัวเราได้ฝึกจิตฝึกใจจูนพลังกายใจจิตจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกครูออกไปคุยกับคนใหม่ครูคุยแผนธุรกิจครูกำลังให้เขามีอาชีพที่ดีขึ้น
ูออกมาไลฟ์สดครูทำให้คนทุกคนที่ได้เจอครูเป็นคนที่โชคดีครูปิดสินค้าได้ครูกำลังส่งต่อชีวิตที่ดีให้กับผู้คนครูดูแลทีมงานครูกำลังทำให้ทีมงานครูมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นหนูฟังครูให้ดีนะฟังชัดๆนะลูกหนูไม่ต้องค้นหาการตลาดให้มันวุ่นวายหนูโชคดีที่สุดที่อยู่ตรงนี้และหนูอยู่กับการตลาดในมนุษย์หนูเข้าใจคำว่ามันคือแก่นหนูเข้าใจความหมายคำนี้ไหมโลกใบนี้มันคือกฎวิทยาศาสตร์เรายืนอยู่เนี่ยเราไม่ลอยขึ้นไปหรือเราก็โดดลงจากตึกเราก็ตกแน่นอนกฎแรงดึงดูดทำงานของมันแบบนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยกูทำแบบนี้จะถูกจะผิดวะขอแค่คุณมีความสุขในสิ่งที่ทำเฮ้ยยอดกูจะมาจากไหนวะกูเครียดจังเลยกูทำแบบนี้กูเพิ่มคนไม่ต้องสนใจค่ะเพราะครูประสบความสำเร็จมียอดธุรกิจครูไม่ได้ดังมีคนดูแค่10คนครูเกษียณแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยเมื่อถึงเวลาเราดังเองเดี๋ยวจักรวาลให้เราเองถ้าเราส่งขึ้นปรารถนาไปว่าเราจะดังด้านดีเดี๋ยวเขาก็ให้เราเองถ้ายังไม่ถึงเวลาของเราก็มีหน้าที่เดินหน้าต่อไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยทางมาไม่ต้องสงสัยทางไปไม่ต้องสงสัยอะไรทำคุณเจอทางระดับโลกคุณยังไปนั่งหาวิชามนุษย์สิทางรัฐที่ง่ายที่สุดคุณไม่ต้องไปลงคอร์สยิงแอดเลยระบบเราก็มีสอนตั้งจิตให้ดีแล้วตั้งใจยิงไปช่วยคนเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองยิงเข้าเป้าเองถามตัวเองตอนนี้เสบียงการให้อ่ะเยอะหรือเปล่าเวลา KPI ทำด้วยความกังวลกังวลแปลว่าอะไรไม่เชื่อในการให้เมื่อคุณทำทุกวันสม่ำเสมออ่ะมันจะถึงแรงเหวี่ยงของมันเองนะเมื่อคุณส่งงานจักรวาลสม่ำเสมอมันจะถึงแรงเหวี่ยงของมันเองเหมือนทำ KPI เหมือนกันทำทุกวันจะถึงแรงเหวี่ยงเองแต่ถ้าทำไม่สม่ำเสมอวันนี้1 1 1พรุ่งนี้1 1ทุกวันก็คือ1คะแนนทุกวันสม่ำเสมอใน1ทุกวันเลยผลลัพธ์ประมาณ100ปีมันเป็นไม่ได้ถ้าคุณพูดกับคนเยอะวันละ30คน30คนคุณยังไม่ได้คะแนนคุณไลฟ์สดคุณแบ่งปันผู้คนคุณยังไม่ได้คะแนนพอวนไปสัก30วันคนที่คุยกับคุณวันที่1คุณไม่ทราบหรอกว่าจะมีคนจากไหนมาหาคุณจักรวาลจะส่งมาให้คุณเองถ้าคุณทำสม่ำเสมอทำตามที่ระบบสอนค่ะทำตามที่เราเห็นคนสำเร็จทำแอปพลายมันเป็นเราค่ะวันนี้นะคะถ้าครูใช้วิชามนุษย์คือครูดูคนที่อายุน้อยร้อยล้านเขาประสบความสำเร็จกัน1ครูจะมาตั้งเลยค่ะว่ากูคงเป็นแบบเขาไม่ได้หรอกเพราะกูไม่มีเงินจ้างดาราในไอดอลกูคงทำไม่ทันเขาหรอกเพราะเขาไปไกลเกินกว่ากูแล้วกูคงทำไม่ได้หรอกเพราะยุคเขากับยุคกูไม่เหมือนกันกูคงทำไม่ได้หรอกกูมาที่หลังเขากูคงทำไม่ได้หรอกกูไม่มีความรู้ยิงแอดโฆษณากูคงทำไม่ได้หรอกใครจะเชื่อถือกูคงทำไม่ได้หรอกเพราะกูสร้างแบรนด์มาไม่มีคนรู้จักกูเลยแล้วกูมีแต่คำว่านี่กูคงทำไม่ได้หรอกเพราะกูติดหนี้อยู่กูจะมีหน้าสะเอิบมาสร้างแบรนด์ได้ไงแต่กูไม่เอาเงื่อนไขของความล้มเหลวมาคิดกูคิดอย่างเดียวว่านี่คือกฎระดับโลกกูใช้กฎระดับโลกผสานกับการตลาดที่กูไปดูของคนอื่นเขาที่เขาไปสบความสำเร็จกูอะแดปมาเป็นการตลาดเหนือมนุษย์เลยค่ะเขายิงแอดกูไม่ต้องยิงแอดแล้วกูจะทำยังไงให้กูโฆษณาได้เฮ้ยกูต้องทำสินค้ากูให้เป็นที่รู้จักแล้วกูจะทำยังไงอ๋อกูแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนไงกูให้คนให้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับกูโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนเห็นบ้างอะไรเกิดขึ้นกับเราดีมากเสมอคิดมันอย่างนี้เดี๋ยวมันดีเองลูกไม่ต้องหาอะไรพิจารณาเยอะขายลูกเข้ายอดคนอื่นเข้าเอาไปโพสต์ดีๆด้วยนะคะทีมงานขายดีขายได้
เกอร์อะไรคะในเมมโมรี่ของลูกจักรวาลจะจดจำแต่ว่าอ้อชอบหล่อแบบนี้ชอบหล่อแบบนี้สิ่งที่ลูกสนใจลูกจะได้มันลูกไม่เคยทำเลยยอดคนอื่นเข้ายอดใครเข้าช่างแม่งช่างมึงอิจฉาริษยาทำไมคะถ้าคุณไม่อิจฉาคุณจะแคปแล้วโพสหรือว่าคุณแชร์ยินดีด้วยนะคะทีมงานของเราวันนี้เงินเข้ารัวจักรวาลรู้สึกยังไงคะโอ้เขาสนใจเรื่องนี้เก็บอยู่ในเมมโมรี่ห้องสมุดของคุณอะไรที่คุณสนใจคุณสนใจเหมือนกันคะแต่สนใจแล้วทำไมมันเข้าดีจังวะทำไมกูขายไม่ได้คุณจะขายไม่ได้ทำว่าง่ายๆสบายๆไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวมันง่ายเองไปไม่ได้ทำด้วยความรักทำด้วยความสุขง่ายที่สุดแล้วนะคนไหนที่ไม่เคยมียอดกลางอากาศเราควรทำยังไงก่อนดีแม่ควรจะเริ่มจากการยินดีกับผู้อื่นก่อนยินดีด้วยนะคะครูออนวันนี้ครูออนเงินเข้า 20,000 บาทนี่แค่เช้าเดียวนะยินดีกับทีมงานของเรายินดีกับครอบครัวของเรา TSMU ครูออนวันนี้รับเช้านี้ 20,000 บาทกี้ตื่นเต้นคุณฝึกแบบนี้ทุกวันทุกวันเกิน21วันจักรวาลเห็นเลยค่ะหุยคนนี้สนใจยอดทำไมต้องฝึกเกิน21วันเพราะมันจะเป็นนิสัยใหม่ของคุณแต่คุณสังเกตดูถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เริ่มไปยินดีกับผู้อื่นเขาในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนานะแต่คุณไม่เคยยินดีคุณจะไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปทำกับคนอื่นถ้าเขาจะเป็นของเขาก็เป็นของเขาไปเลยถ้าเขาจะเป็นของคุณเขาจะมาเข้าหาคุณเองจงเหลือเฟือไว้อยากมียอดกลางอากาศทำแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่เคยนะที่จะแบบรู้สึกยินดีปีดาอะไรกับใครเลยนะเรื่องการเงินนะเรื่องยอดเข้านะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มียอดหรอกเริ่มจากการฝึกให้การยินดีกับผู้อื่นก่อนใช่ไหมให้อีกแล้วแล้วอย่าชินอย่าเป็นคนชินกับเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะไม่เข้ามาหาคุณอย่าเป็นคนกังวลกับเรื่องลบๆเพราะเรื่องลบๆยิ่งเข้ามาหาคุณ มีน้ำเต้าหู้ไหมคะมีค่ะตอนเที่ยงค่ะต่อไปทำทุกวันเลยค่ะถ้าเราจริงใจไม่ได้เราก็ไม่มีวันได้เหมือนกันเห็นคนอื่นเขาขายได้เฮ้ยวันนี้ยอดทีมเขาโตเราอยากมียอดทีมง่ายมากเลยยินดีกับเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องแม่หนูแชร์ได้น้อยมันต้องแชร์เยอะมากก็ได้อย่างน้อยแชร์หนึ่งครั้งสองครั้งสำหรับเราเห็นยอดเห็นอะไรไว้เพื่อฝังจิตในจิตใต้สำนึกของเราว่ามีความสุขจังเลยจักรวาลจะเก็บไว้ในเมมโมรี่เลยช่องแห่งความสุขทุกครั้งที่คุณมีความสุขเรื่องราวเหล่านี้จะผุดออกมาในชีวิตคุณคนนี้ยอดทีมโตเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชินกับเรื่องดีคุณกำลังโชคร้ายคุณกำลังดวงซวยเรื่องดีๆมันเกิดขึ้นทุกวันกับชีวิตมนุษย์แต่ก็มีมนุษย์หลายๆคนที่นั่งเศร้ากับชีวิตในทุกๆวันจะมียอดการตัดทำสิ่งง่ายๆแค่นี้คุณว่าง่ายไหมง่ายไหมเดี๋ยวแอดวานซ์ไปเรียนในคอร์สคอร์สฟรีทักไปที่ไลน์แอดครูสีตานะคะนี่ก็ไปเข้า7หัวข้อแล้วครูแนะนำเลยอ่ะวันนี้เท่าไหร่18ครูให้เลยภายในสิ้นเดือนนี้ใครได้อยู่ขับเศรษฐีครูให้คอร์สฟรีเลยแรดอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์1คอร์สแรดอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์1ไปเรียนเปลี่ยนชีวิตคุณจะไม่มีวันชินกับเรื่องดี
ครที่ขึ้นผู้นำหลักแสนจะขึ้นอีกรอบนึงหรือยังไงก็แล้วแต่ภายใต้ชื่อของคุณเท่านั้นคุณได้เรียนจะให้ฟรีมูลค่า 39,000 ให้ฟรีนะคะใครที่ขึ้นผู้นำหลักแสนให้เรียนคอร์สนี้ฟรีเวลาแชร์ข้อความของคุณที่แชร์ไปต้องใส่ฟิลลิ่งและความรู้สึกและได้ตัวคุณจริงๆก็ต้องใส่ฟิลลิ่งและความรู้สึกว่าคุณดีๆกับเขาจริงๆคุณเสียแซงจักรวาลรู้อยู่ดีอะใครที่ไม่อยากดวงตกตลอดชีวิตเข้าไปเรียนคอร์สแรกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ค่ะคุณไม่มีวันดวงตกเพราะคุณจะต้องรักษาพลังคุณให้ฟรี 39,000 ตั้งแต่หนึ่งคำถามคือคุณเป็นผู้นำหลักแสนกำไรเข้าใครกำไรเข้าคุณนะใครเป็นผู้นำหลักแสนให้วันที่ถึงวันที่29แล้วกัน29เดือนนี้รับไปเลยคอร์สแรกอย่างไรให้ได้ผลตั้งแต่ภายในวันที่18นี้จนถึงสิ้นเดือนคุณสามารถขึ้นได้อีกรอบนึงให้ฟรีคุณไม่มีอื่นคำว่าดวงตกแรดในที่นี้ไม่ใช่ไปแรดกับผัวคนอื่นแรดในที่นี้คือแรดในอารมณ์คุณจะไม่มีคำว่าตกต่ำเพราะคุณจะและคุณจะไม่มีคำว่าเหี่ยวเฉาและคุณจะไม่มีคำว่าชีวิตหนูกำลังนิ่งๆหรือใครที่ยอดน้อยยอดบอดไปเรียนซะใครคิดว่าตัวเองทำได้ก็ทำอย่าลืมนะฮะคุณจะแชร์เฉยๆแล้วคุณไปบอกว่าคุณไม่ได้ตัวหนังสือของคุณคือภาพจำของจิตใต้สำนึกของคุณภาพและตัวหนังสือผสมความรู้สึกของคุณจะจดจำอยู่ใต้จิตใต้สำนึกของคุณคุณแค่นึกลอยๆอย่างเดียวมันไม่พอค่ะผู้นำหลักแสนค่ะ Visited Owner เดือนนี้ได้นอนวิลล่าฟรีไงได้นอนวิลล่าฟรีไงจะต่อรองกับความสำเร็จ และถ้าใครได้ลงทะเบียนคอร์สนี้ไปแล้วนะฮะเป็นผู้นำแล้วหนูเคยซื้อคอร์สนี้ไปแล้วแม่ทำไงครูให้คอร์สอีกคอร์สหนึ่งหมายถึงว่าให้เลือกนะได้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์กับสร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงโดยครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตคุณพลิกชีวิตเลยคุณจะไม่มีคำว่าดวงตกต่อให้คุณตกคุณก็ไปต่อแล้วคุณก็ขึ้นมันเป็นธรรมชาติของกฎจักรวาลลูกมันมีขึ้นมีลงปกติแต่เราจะไปแบบไม่มีวันหลงทางประสบความสำเร็จ 100%ได้เรียนประสบความสำเร็จ 100% พูดอย่างนี้ดีกว่าคอร์สแรกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์แม่งโคตรสำคัญแม่งเป็นพื้นฐานของไวบเรชั่นที่แบบสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เราตื่นเต้นเราต้องทำยังไงแม่งอยู่ในคอร์สนั้นน่ะครูสอนไว้สุดยอดมากถึงแม้คนที่ช่วยครูสอนตอนนั้นจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ครูก็ต้องขอบคุณเขานะเพราะครูยังอยู่ตรงนี้และก็ยังมีคนที่อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยคุณไปเรียนคุณจะเห็นว่าใครยังอยู่สร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงราคาเท่าไหร่วะลูกดูราคาแม่ดิเลือกให้ครูแนะนำแนะนำอะไรก่อนดีครูหนูยังไม่เคยลงคอร์สแอดวานซ์กับครูเลยแลกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มันมีคอร์สหนึ่งคอร์สสองถ้าเคยลงคอร์สหนึ่งแล้วเป็นผู้นำหลักแสนภายในถึงก่อนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29เอาไปเลยคอร์สแลกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์จะเลือกก็ได้หนึ่งหรือสองก็ได้แม่งสำคัญสุดครูพูดเลยคุณจะไม่มีวันแบบเหี่ยวเฉาหรือใครบ้าอะไรกูแม่งระดดถ้าคุณเป็นแบบนี้นะชีวิตคุณน่าจะดิ่งลงเลยนะคุณต้องเรียนการสร้างวิบริชันที่แบบไม่มีวันตายเนี่ยเวลาสุดๆและถ้าคุณเรียนดีแล้วและหนึ่งและสองจบแล้วอยากรู้แจ้งแห่งทะลุเรื่องอารมณ์ลงคอร์สสร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงยกเว้นคนที่มีคอร์สแรกหนึ่งและสองอยู่แล้วแล้วขึ้นผู้นำรักแสนอีกรอบหนึ่งเอาคอร์สสร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงไปเรียนให้ฟรีเงินเข้ากระเป๋าคุณกำไร 100,000 คุณติตาให้คอร์สฟรีอีกเอาไปต่อยอดให้เป็นหลักล้านไม่มีหรอกค่ะใครเจอครูแล้วไม่สำเร็จยกเว้นเขาไม่ทำพูดได้เฉพาะผู้นำหลักแสนนะคะ Business Owner ก็คือได้พักวิลล่าฟรีอยู่แล้วเงื่อนไขของ Business อย่ารวมกันนะคะอีกครั้งนะคะคนที่จะได้คอร์สฟรีคือผู้นำหลักแสนที่ได้เข้าขับเศรษฐีเท่านั้นภายในตั้งแต่วันที่18ถึง29เป็นก่อนหน้านั้นก็ปิดซ้ำสิเพื่อตัวเองปิดซ้ำไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาลงไปลงยอดตัวเองถ้าเกิดคุณขายไม่ดีคุณมีหน้าที่แนะนำและช่วยเหลือผู้คน
ส่วนคนที่เป็นซุปเปอร์วีพีวิลล่าหรือบิสซิเนสโอนเนอร์คุณได้ผลประโยชน์ของคุณบวกกับการที่คุณได้นอนพักวิลล่าฟรีเมื่อวิลล่าเสร็จอันนั้นก็คุ้มแล้วจ้ะแม่จ๋าใครที่โอ้ยหนูเก่งมากเลยหนูเป็นคนที่แอคชั่นเยอะมากแต่ผลลัพธ์ช้าคุณบอกมือเรียนคอร์สแรกทะยานฟ้าแน่เอาง่ายลูกศิษย์โหที่เรียนคอร์สแรกนะหลายคนนะจากกระล้องปองแป้งมีเงินทุนหลักร้อยมีเงินเก็บหลักฐานจากคอร์สนี้ไปดูเอาเองว่าใครจากมีเงินทุนหลักร้อยบางคนไม่มีทุนด้วยได้เรียนคอร์สนี้มีเงินเก็บหลักล้านแต่จะเก็บอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแล้วแต่ชีวิตเขาตอบแทนใครไม่ได้ค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่รู้จักการไปเข้าไปคอร์สแรกเองไม่รู้จักว่าตอนนี้กูเหี่ยวเฉากูอิจฉาลิษยาแล้วไม่เข้าไปรักษาตัวเองใครจะช่วยเขาได้ยามันอยู่ในตู้ก็เดินไปหยิบสิเรามีหน้าที่แนะนำและสร้างคนค่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณจะใช่คุณจะใช่ลูกศิษย์ครูอยู่กัมโบเดียสร้างยอดธุรกิจเป็นพันล้านจากมหากัปต์21วันเลเวล3ไปดูได้อันนี้อยู่กัมโบเดียเจ็ดรหัสลับสู่ความรวยลูกศิษย์ครูสร้างยอดธุรกิจเป็นพันไม่รู้กี่พันล้านใครที่เรียนในคอร์สจะรู้เองคุณเรียนฟรีแบบนี้เนื้อหามันไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดแต่ละคอร์สนะคะเรียนฟรีคือพื้นฐานเจาะลึกมากไม่ได้เพราะไม่งั้นคุณน่ะสำเร็จไปหมดแล้วครูไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการเรียนฟรีคุณลงคอร์สตั้งเยอะแล้วคุณทำตั้งเยอะเรียนฟรีก็เห็นผลค่ะแต่ถ้าจ่ายเงินเราจะต้องจ่ายเยอะเราซื้อความตั้งใจตัวเองค่ะกูบินไปเรียนต่างประเทศด้วยแม่วันบอกว่าใช้เทคนิคคอร์สแรกไปใช้ใน TikTok ได้ผลดีมากกลับไปเรียนเพิ่มอีกค่ะให้ฟรีนะเดือนนี้เดือนเกิดครูสจามให้ฟรีนะครูถามพวกเรานิดนึงอันนี้มีผู้นำอยู่ในนี้เยอะเนาะหนูจะเห็นว่าระบบเรามีระบบสะสมไม่สะสมอันนี้เสร็จยอดจบแล้วนะเป็นค่าพื้นฐานนะใครที่อยากเรียนแอดวานซ์ต้องไปเรียนเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามอันนี้เดย์สี่นะเดย์สี่ของเสร็จยอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเรียนในกลุ่มนะเดี๋ยวครูลงเนื้อหาเจาะลึกให้อีกเนื้อหาเนื้อมนุษย์อยู่ในคอร์สนะฮะอันนี้เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่คุณต้องรู้ก่อนนะคือกูมองเห็นว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยบางทีเขาสะสมยอดตัวแทนจนได้รถแล้วค่อยแจกรถคือให้เป็นยอดชิ้นใหญ่คือคุณอยู่กับเราอะยังไงคุณก็มีวันที่จะไปถึงตรงนั้นอยู่ดีครูก็เลยอยากสอบถามพวกเราทุกท่านว่าวันนี้จะดีต่อภาพลักษณ์องค์กรมากกว่าไหมว่าคือตอนนี้คือเนื่องจากไมค์สะสมของเราอะมีให้แลกแบบยิบแลกยิบแลกย่อยกิฟต์บอชเชอร์นู่นนี่นั่นทองนิดนึงกระเบอร์ก็อย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นภาพลักษณ์ให้กับองค์กรสักเท่าไหร่มันไม่เป็นภาพลักษณ์ให้กับองค์กรสักเท่าไหร่จะดีไหมถ้าเกิดว่าคือวันนี้ถ้าเกิดเราคิดว่า TSW คือที่สุดอันนี้เราถามพี่น้องชาว TSW นะเราสะสมไปเรื่อยๆอยู่กับครูยังไงคุณก็ต้องได้คุณจะต้องได้รถได้บ้านอย่างแน่นอนจริงๆครูตั้งใจเลยอยากจะให้ไปถึงตรงรถตรงบ้านด้วยหรือเบิกอย่างน้อยทอง10บาทคุณคิดว่าอย่างไรเพราะเป็นภาพลักษณ์ให้กับองค์กรคุณไม่ต้องโกว่ามันไม่ถึงวันหนึ่งมันจะถึงอยู่แล้วถ้าคุณตั้งใจช่วยคนคิดว่าอย่างไรเห็นด้วยไหมคะคือเพราะว่าเรามีกำไรขายปีกอยู่แล้วไงแล้วเราก็มีกำไรขายส่งถูกไหมเราก็ได้รายได้จากการขายส่งอยู่แล้วคือรายได้จากการสร้างทีมอ่ะกูอยากให้มันเป็นของชิ้นใหญ่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเนาะบางแบรนด์เนี่ยเราไปเห็นแล้วเราก็ต้องปรับเนาะเราไปเห็นบางแบรนด์เนี่ยเขาให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่เราทราบเลยคือการสะสมยอดขายคือการสะสมยอดขายเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้รถได้บ้านไปเพราะสะสมจนครบของเขาก็จะได้รถได้บ้านทุกคนคิดว่ายังไงคะเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยให้ครูหน่อยคือ1ระบบเราได้กำไรขายปีกถูกไหมไม่ว่าคุณจะช่วยคนให้เป็นเอ็กต้าคุณมีกำไรขายปีกกินอยู่แล้ว2กำไรขายส่งคุณได้อยู่แล้ว
หรือกำไรขาดปีกจากตัวคุณคุณก็ได้อยู่แล้วแล้วก็กำไรขายส่งคุณได้อยู่แล้วส่วนไมล์สะสมอะอยากให้เป็นของของชิ้นใหญ่แทนเพื่อจะได้เอาไปเป็นภาพลักษณ์แบรนด์อะโอเบิกทองที10บาทอย่างเงี้ยมาเอาทองที่ร้านเลยมาเอาทองที่ร้านแล้วเลยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยหนูจะอยู่กับครูนี่แหละนะคะหรือว่ารอสะสมทองครบ10บาทก่อนแล้วค่อยออกก็ไม่เป็นไรน้องหนูลูกเชื่อครูถ้าลูกทำงานทางเดียวกับครูนะลูกไปเรียนเขาในระบบกับครูนะยังไงลูกก็ได้ยังไงลูกก็ได้ยังไงลูกก็ถึง10บาทอ่ะจริงๆครูไม่อยากให้เป็นทอง10บาทด้วยซ้ำครูอยากให้ไปถึงรถด้วยซ้ำรถ BM 1คันปอร์เช่หรือว่าบ้าน1หลังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทองเราไม่อยากให้เบิกเลยเป็นเงินเก็บด้วยค่ะแม่ดีมากเนาะเมื่อคืนแม่นอนคิดประมาณตีสามแม่ลุกมันตื่นมันตื่นเต้นไว้หน้าเพจคุณจะตอนคืนพลังงานมันสูงหลับไปมันเฟชมากเลยตีสามครึ่งคิดเลยเฮ้ยไม่สะสมเนี่ยถ้าเราทำเป็นภาพใหญ่อะจะดีกับภาพลักษณ์แบรนด์เรานะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะเนาะขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วมันเป็นโปรไฟล์ของเราด้วยถูกไหมเราไปร้านทองได้ทองฟรีนะทั้งหมดนี้ทองฟรีนะคะก็ถ่ายลง TikTok ถ่ายลงอะไรก็ถ่ายไปเพราะเราให้จริงๆถูกไหมคะเนาะขอบคุณทุกท่านมากเลยไม่ต้องกลัวนะคะระบบเราพัฒนาตลอดเราไม่เคยคือครูไม่เคยปล่อยมือใครเลยถ้าเราไม่ปล่อยมือครูครูอยากให้หนูมารับทองแล้วเวลาหนูมารับทอง10บาทอย่างเงี้ยครูไปให้ครูไปแจกให้ก็ได้ติดต่อมาเดี๋ยวครูไปแจกให้หรือว่าคุณเพอก็ได้มาได้เจอกันได้พูดคุยกันได้รับทอง10บาทถูกไหมมีคำถามอะไรอยากถามครูไหมคะเกี่ยวกับการเสกยอดมาช่วงท้ายน่ะรับรถค่ะโอ้รถเลยสิอยากให้อ่ะอยากให้ถึงแบบนั้นหลายคนเบิกไปเร็วมากเลยอ่ะเสียดายมากเลยโปรไฟล์มันไม่ได้ไงเบิกยิบเบิกย่อยเบิกแบบเบิกเหมือนกลัวบริษัทจะเจ๊งมันไม่เจ๊งหรอกอยู่มา5ปีแล้วทำไมคุณจึงมั่นใจเพราะว่าเราใช้การตลาดของมนุษย์เราใช้กฎระดับโลกเราไม่ใช้แบบคนอื่นเขาที่แบบการตลาดเทรนด์มันเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเฮ้ยจิตเราไม่เปลี่ยนจิตตั้งต้นเราให้อ่ะเราออกมาทำไลฟ์เพื่อให้อย่างที่ครูบอกค่ะครูมีคนแค่50คนครูยังเกษียณแล้วเลยนับภาษาอะไรโฟกัสบ้านก็จะได้บ้างมีคำถามไหมคะวันนี้เข้าใจกันมากขึ้นไหมอย่าลืมนะขึ้นผู้นำหลักแสนภายในวันที่29นี้นะคะได้เรียนคอร์สแรดอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์เด็ดมากตอนนี้หนูมีไมค์ 200,000 เงินเก็บ 200,000 แล้วค่ะดีค่ะดีใจจริงๆคือทุกคนทำได้แหละถ้าอารมณ์ของคนไม่มีวันตกแล้วถ้าคนที่เป็นคนที่คึกอยู่แล้วนะไปเรียนคอร์สแรดดิ้งโอ้โหครูพูดเลยพลังไฟลุกอะหนูเก็บทุกอย่างที่ได้จากระบบเยี่ยมมากเลยลูกเก่งมากเลยคุณน้องหนิงนะมารับบ้านฟรีกันเนาะมีคำถามอะไรจะถามครูไหมคะข้องใจอะไรเกี่ยวกับการเสกยอดไหมสอนมาวันนี้วันที่4แล้วนะคะไปหาคลิปยอดเรียนเอาหรือว่าเข้าไปในคอร์สเรียนเสกยอดกลางอากาศนะคะที่ LINE @ครูสิตานะเดี๋ยวเขาจะพาเข้ากลุ่มแล้วก็ไปดูว่ามันมีคลิปไหนที่เรายังไม่ได้เรียนเนาะ4วัน4คลิปขอคำถามครูจะได้ช่วยเราได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าครูมีโอกาสไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปสอนใน TS จำดูมีแน่ๆสำหรับคนที่ยอดตกยอดขายตกยอดทีมตกทำยังไงทำยังไงต่อต้องทำยังไงถึงจะขึ้นมาได้เดี๋ยวครูจะสอนนะครูแบ่งปันฟรีTS จำดูมีแน่ๆ
ตอนเราเสร็จพิมพ์ให้นึกตอนฟินๆหรือกระตุ้นอารมณ์ให้ตื่นเต้นได้ทั้งสองอันเพราะมันเป็นอารมณ์ยืนหนึ่งคือเราต้องเอาความรู้สึกจริงมาเทียบว่าถ้าเกิดว่าเรามีทีมงานเข้าแม่วันจะรู้สึกเบาๆหรือแม่วันจะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยคือมันแล้วแต่คนคือต้องเอาความรู้สึกจริงคือต้องทำเหมือนความรู้สึกจริงอะถ้าคุณมีทีมงานเข้าคุณรู้สึกไงครูหญิงสิ่งที่ครูสอนจะเอาไปทำให้เกิดผลลัพธ์สร้างผลลัพธ์ให้เก่งแล้วมากอดกันอีกไม่นานเราจะได้กอดกันอีกไม่นานเราจะได้ไปเที่ยวทั่วโลกด้วยกันหนูพร้อมจะขึ้น business owner พี่กิมเลียนขึ้นได้เลยไม่ต้องโทรคุยกับครูเพราะพี่กิมเลียนเข้าเดทตลอดแล้วก็ vibration ดีแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองเยอะมากเข้าเดทเลยเนี่ยสัมภาษณ์ตรงนี้เลยผ่านเลยทุกคนจะต้องมาผ่านอันคุยกับครูก่อนแต่พี่กิมเลียนไม่ต้องเพราะพี่กิมเลียนครูดูตลอดเห็นการพัฒนาการตลอดเข้าเรียนตลอดด้วยคุณอยู่ในกลุ่มนักเรียน A บวกเหลือแค่คุณไปกระตุ้นอารมณ์ตัวเองมากขึ้นจำไว้นะลูกอย่าหลอกตัวอย่าหลอกจักรวาลอย่าหลอกตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเงินเราเข้าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกฟินเบาๆหรือเรารู้สึก เราต้องทำความรู้สึกนั้นกับจักรวาลเราสั่งใบสั่งจักรวาลไปมียอดทีมเข้า10คนนั่งเฉยคุณจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอถ้ามีทีมงานมาปิดบินกับคุณ10คนอ่ะคุณต้องส่งความรู้สึกจริงให้จักรวาลนี่เรียกว่าสั่งงานจักรวาลเห็นไหมทุกคำถามช่วยคนได้เสมอเห็นไหมลูกแค่ลูกคิดจะตั้งคำถามลูกก็ช่วยคนได้แล้วไม่ต้องกลัวลูกวันนี้ถ้าลูกขายเก่งลูกเชื่อแม่เดี๋ยวลูกจะเจอคนขายเก่งเข้ามาเพียงแต่ลูกไม่เคยสั่งงานจักรวาลว่าทีมลูกจะเข้าวันละกี่คนจริงหรือไม่จริงที่ลูกไม่มีทีมเพราะลูกคิดว่าเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวฉันต้องสร้างตัวตนสักพักนึงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่คุณมีเหตุผลให้มันเองคุณไม่ใช่การตลาดเหนือมนุษย์เองอยากมีทีมงานกี่คนก็ไปเขียนสั่งจักรวาลสิแล้วก็รู้สึกจริงๆไม่ใช่คุณเขียนเฉยๆแล้วมันจะมาเป็นไปไม่ได้ต้องเขียนแบบรู้สึกจริงต้องเขียนแล้วใส่ความรู้สึกจริงแล้วก็รู้สึกจริงจริงๆจริงๆนั่นแหละคือการสั่งคุณไม่เชื่อหรอคะว่าคนอายุเยอะจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าคุณลุงเคซากี้60ยังสำเร็จไม่ได้เลยมาอายุสำเร็จตอนประมาณเกือบ70เขาทำได้ครูเชื่อว่าครูอยากให้มีคุณผู้ใหญ่ที่อายุ50 60 70หรือวัยกลาง30 40แบบเนี้ยลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จรวมถึงวัยรุ่นครูอยากสร้างมากเลยครูอยากสร้างให้เขาเป็นตัวอย่างของคนน่ะอยากให้เขาเป็นตำนานของคนว่าฉันอายุเท่านี้ฉันก็สำเร็จได้อ่ะครูสร้างคนผ่านการอะไรผ่านการเรียนรู้ถ้าเขาไม่เรียนรู้แล้วเขาไม่ทำครูก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขาเรียนรู้แล้วเขาไม่พัฒนาครูก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่รักตัวเองยังทำร้ายตัวเองยังนอนดึกอยู่ครูก็ช่วยเขาไม่ได้มีคำถามอีกไหมคะคือคุณหลอกจักรวาลไม่ได้เช่นคุณเขียนใบสั่งว่าคนเข้ามีทีมงานมาละร้อยคนแต่คุณไม่ได้รู้สึกอ่ะแต่คุณเขียนทุกวันแล้วคุณก็บอกว่าหนูเขียนใบสั่งจักรวาลมาหนูเขียนสั่งออเดอร์จักรวาลมา100วันแล้วค่ะไม่เห็นมีคนเข้าเลยกูบอกไม่มีหรอกเพราะความรู้สึกคุณไม่มีใครรู้ได้คุณต้องบอกตัวเองดิว่าคุณทำท่าชัยโยโหร้องตื่นเต้นดีใจหรือฟินาเล่ตามสิ่งที่คุณเขียนหรือเปล่าหรือคุณเขียนเฉยๆเพราะคุณอยากได้เขียนเพราะอยากได้หรือเขียนเพราะสั่งและเห็นภาพว่ามันเข้าแล้วรู้ยังไงถ้าไม่เห็นก็คือไม่สั่งไม่ฟินก็คือไม่สั่งก็คือเขียนเฉยๆเขียนแบบนกแก้วนกขุนทองเขียนแบบไม่มีความเข้าใจคนจักรวาลต้องอินฟินครูบอกลูกเสมอว่าครูซื้อบ้านซื้อรถมีชีวิตที่ดีครูจินตนาการแล้วครูฟินว่าเฮ้ยห้องนอนลูกเป็นอย่างนั้นห้องรถเป็นอย่างนี้นั่งในรถเบนซ์แล้วเป็นยังไงขนาดนั่งรถเมย์ยังรู้สึกว่านั่งรถเบนซ์อยู่คือมันต้องมีความรู้สึกนั่นคือการสั่งงานจักรวาลถ้าไม่มีความรู้สึกจริงแม้เราไม่ได้ไปนั่งจริงแต่เรามีความรู้สึกจริงนั่นถือว่าสั่งงานจักรวาลอยากมีทีมงานเข้าเยอะเขียนทีมงานเข้าสิคะและรู้สึกสิถ้ามีทีมงานเข้าแบบนี้กูจะรู้สึกไงปากคอสั่นตื่นเต้นมันเป็นยังไงต่อมันต้องมีความรู้สึกไปเรียนซะรีบขึ้นผู้นำหลักแสนซะไปเรียนคอร์สแล้วยังไงให้ได้ผลลัพธ์ใครที่ลงทะเบียนอยู่แล้วไปย้อนเรียนซะ
ถ้าคลื่นกำลังตกผลลัพธ์กำลังนิ่งไปเรียนค่ะคอร์สแรกเรียนแล้วก็ไปเรียนคอร์สสร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงถ้าเกิดว่าลงคอร์สไปแล้วก็ไปย้อนเรียนนะลูกเออหนูต้องปฐมพยาบาลตัวเองเป็นนะเข้าใจยังกูบอกครูพูดได้เลยคนที่บอกว่าตัวเองขายไม่ดีเขาไม่เคยเขียนว่าตัวเองขายดีเขาไม่เคยขอบคุณยอดออเดอร์แล้วเขาไม่เคยรักในสิ่งที่ทำมันต้องมีข้อใดข้อหนึ่งแหละที่เป็นอย่างนั้นอะไม่เคยเขียนเลยรู้สึกยังไงที่มีคนสั่งสินค้ากูพันกล่องมันจะต้องแบบนึกออกปะไม่ใช่แบบพันกล่องฉันมียอดขายไดโว่หนึ่งพันกล่องน้ำหอมพลังงานหิน10,000 ขวดเขียนก็คือเขียนให้มันจบแต่ความรู้สึกมันไม่มามันก็คือการไม่ได้สั่งมันเสกย่อไม่ได้หรอกลูกหนูโกหกคนทั้งโลกได้หนูโกหกตัวเองไม่ได้จักรวาลจักรวาลในตัวเรานั่นคือจักรวาลที่สัมฤทธิ์ผลแล้วจักรวาลภายนอกคือทุกสรรพสิ่งที่สนับสนุนเราคุณหลอกสองจักรวาลนี้ไม่ได้คุณเป็นยังไงอ่ะวันนี้ยอดคุณเข้าเท่านี้100,000 บาทต่อวันคุณจะรู้สึกยังไงเฉยเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะวันนี้สอนละเอียดนะเนี่ยพอผ่าน21 วันดันชินอีกสวัสดีกลับไปเรียนคอร์สแรกดีชินด้านดีแต่ว่าเรากำลังโชคร้ายเดี๋ยวชินด้านดีด้านดีห้ามชินห้ามชินด้านดีนะพี่เล็กจ๋าขอน้ำร้อนหน่อยจ้ะห้ามจิตด้านดีเด็ดขาดเราต้องพาตัวเองขึ้นจิตมันตกเราต้องยกจิตที่คุณจิตด้านดีจิตคุณกำลังตกถ้าจิตคุณไม่ตกนะถ้าจิตคุณไม่ตกคุณจะไม่ชินพื้นฐานของจิตตกคือความชินวันนี้สอนละเอียดมากจิตตกเริ่มต้นจากการชินชาเรื่องดีๆเห็นอะไรดีก็ชินชินแม่งหมดใครที่เคยลงทะเบียนคอร์สแรกไว้กลับไปย้อนเรียนซะต้องเอาตัวเองขึ้นมาเองไม่มีใครสามารถช่วยหนูได้จำครูไว้ท่องไว้คำหนึ่งเลยอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอีกคำหนึ่งขอโทษค่ะทำให้คุณเจริญแน่นอนคือฮิริโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปเป็นคนดีซะคุณจะเป็นที่รักของจักรวาลไม่ว่าวันนี้เขาจะทดสอบให้คุณดำกดหัวคุณลงเพื่อจะทดสอบว่าคุณจะไปด้านดีต่อหรือเปล่าคุณยังเป็นยังต้องไปด้านดีต่อแม้วันที่คุณตกต่ำที่สุดในชีวิตคุณคุณจะเป็นต้องไปต่อจำสองคำไว้อัตหิอัตโนนาโถภาษาไทยคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องช่วยตนพึ่งตนดูแลตนสองฮิริโอตปะแปลว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปอย่าทำบาปทั้งปวงอิจฉาคนอื่นบาปทำให้ตัวเองทุกข์บาปอคติกับคนอื่นบาปด่าคนอื่นบาปจับผิดคนอื่นบาปมีสองคำคุณก็เจริญแล้วห้ามชินด้านดีนะเมื่อหนูเริ่มชินด้านดีไม่เวิร์กเลยนะพี่เล็กพี่เล็กจ๋าน้ำร้อนละจ๊ะกูขอน้ำร้อนแก้วหนึ่งเร็วน้ำร้อนแก้วหนึ่งจ้ะถ้าเราเริ่มฟึดฟัดเจ็บคอกิน V12 นะกิน V12 ชงน้ำร้อนน้ำอุ่นจริงๆต้องชงน้ำร้อนอะน้ำในกากาน้ำร้อนอะนะคะอย่าไปชงน้ำเย็นนะคะ V12 ไม่ได้นะคะต้องกินน้ำอุ่นนะคะหรือแม้แต่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่เวลาหนูส่งมาความรู้สึกของหนูเนี่ยหนูจำเป็นเนี่ยต้องส่งตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่เป็นเรื่องราวดีๆนะถ้าเกิดใครที่ชอบส่งตุ๊กตาแบบหมีหงอยหมาเศร้าชีวิตห่อเหี่ยวไม่นานชีวิตจะเหี่ยวจะห่อไปหมดนึกออกไหมตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเนี่ยมันคือตัวแสดงฟีลลิ่งจิตใต้สำนึกมันจดจำเลยนะเพราะมันเป็นรูปมันเป็นรูปตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาจำเป็นต้องส่งพลังงานดีๆย้ำอีกครั้งนึงใครอยากมียอดขายดียอดขายปังยอดขายข้าวมังงงไปยินดีกับคนที่เขามียอดขายดีเราขายได้1 กล่องฉลองแม่งเลยจุดประทัดเพื่ออะไรบอกจักรวาลว่าฉันชอบฉันรักฉันปรารถนา
เออจักรวาลจะเข้าใจแต่ถ้าวันนี้มียอดก็เงียบระบบเตือนก็เงียบมันไม่มีอะไรมานะนะเออมันไม่มีอะไรมานะนะเอออ่ะรีวิวให้ครูหน่อยสิ V12 ใครกินแล้วเป็นไงบ้างเออรีวิวให้หน่อยรีวิวให้หน่อยบรรเทาอาการเจ็บคอชุ่มคอมากนะคะกลัวการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลกระชายขาวพรีเมียมนะคะแล้วสมุนไพรพรีเมียมนะคะกินเพื่อดูแลตัวคุณเพื่อสุขภาพของคุณวันนี้ชัดเจนนะอยู่นานชัดเจนพึ่งตัวเองอย่าไปคิดว่าทำไมแม่ทีมหนูไม่บอกหนูคนนี้ทำไมไม่บอกหนูลูกเอ็นไม่จะเป็นเราเป็นที่พึ่งของเราทำธุรกิจให้ชัดเจนเราจะมีคนที่ชัดเจนมากับเราใครเขาไม่ชัดเจนเรามีหน้าที่ชัดเจนของเราไม่ได้ไปนั่งจับผิดเขาไปโทษเขาโอเคไหมไม่ไปนั่งจับผิดหรือโทษใครแม่ทีมไม่เรียนกูไม่กูโชคร้ายว่ากูมีแม่ทีมไม่ดีห้ามบาปบาปคืออะไรคือความรู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ดีมันก็บาปแล้วบาปแรกเลยบาปตัวเองจริงไหมทำร้ายตัวเองได้ไงอยากมียอดกลางอากาศเห็นเขายอดทีมดีเออแชร์ยินดีด้วยนะคะทีมงานขยายเติบโตเฮงๆปังๆมากเลยค่ะชอบมากค่ะ V12 อร่อยมากชุ่มคอครูกิ๊กแก้วบอกเยี่ยมถ้าคุณไม่ยินดีกับการได้รับมาคุณจะได้รับแค่ครั้งเดียวคุณสุภพิษบอกว่าชุ่มคอมากกลิ่นกระชายหอมมากค่ะเออครูหมวยยาพัดบอก V12 ช่วยได้จริงๆระคายคอกินแล้วหายทันทีชุ่มคอมากเลยค่ะ V12 คุณชมพู่บอกจำป่วยนะลูกจะเกิดการเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อลูกฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในด้านดีจำไว้แล้วถ้าเกิดลูกสร้างทีมแล้วลูกไปนั่งเค้นให้ลูกทีมแม่งทำตามที่กูบอกแต่คุณยังไม่ทำตามระบบที่บอกคุณจะได้คนเหมือนคุณเขาไม่โตจากการที่คุณไม่มีผลลัพธ์หรอกค่ะคุณอยากมีทีมงานโตคุณวิ่งไปสร้างผลลัพธ์ค่ะเดี๋ยวคนที่ใช่ของคุณเขาจะวิ่งมาถามคุณเองว่าคุณทำยังไงให้ก็คือให้ไม่ใช่คาดหวังให้แล้วเชื่อใจว่าถ้าเขาใช่เขาจะโตถ้าเขาเป็นโค้ชเพจของฉันเขาจะโตหลายคนทีมงานตายเพราะว่าไปนั่งจับผิดทีมงานไม่ต้องจับผิดใครเอาเวลาพัฒนาตัวเองชอบมากขายดีมากด้วยค่ะอยากมีทีมงานโตอวยพรไปเลยค่ะฉันมีแต่ทีมงานโคตรเพชรทรงพลังทีมงานฉันรักและศรัทธาสินค้ารักและศรัทธาระบบรักและศรัทธาฉันรักและศรัทธาคุณสิตาทุกคนขยายเติบโตก้าวกระโดดทุกคนมีผลลัพธ์ดีเยี่ยมขอบุญบารมีที่ฉันได้ช่วยเหลือผู้คนมาส่งผลให้ทีมงานของฉันมีผลลัพธ์ง่ายๆสบายๆนี่หน้าที่คุณแล้วคุณก็ทำของคุณแล้วก็แค่อินบ็อกซ์บอกเขามีอะไรพี่ช่วยบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนี่หน้าที่แม่ทีมเฮ้ยทำไมลูกทีมกูทำอย่างนั้นลูกทีมกูทำอย่างนี้เออแย่เลยนะเออคุณนุ่งหนิงบอกเสียงใส8หลอดเลยค่ะแม่ V12 เลิศมากเออจริงจริงเอออันนี้รีวิวดีมากเลยสมแล้วเป็นเทพแห่งการขายถ้าเราอยากให้ผลลัพธ์เราช้าลงก็จงรู้สึกไม่ดีไปเรื่อยๆมันจะนิ่งแล้วก็กลับไปชีวิตหายนะยิ่งกว่าเดิมนารตาหลงรักมากกิน V12 กินแล้วชุ่มคอหายเจ็บคอเลยค่ะกดปุ่นบอกคุณมีหน้าที่ไปอวยพรให้เขาไม่ได้มีหน้าที่ไปด่าเขาจำไว้นะฮะแม่ทีมที่ด่าคนอื่นเราก็จะไม่มีคนของเราไม่มีใครอยากอยู่คนด่าค่ะเพราะทุกคนคือพาร์ทเนอร์ทุกคนคือหุ้นส่วนหมดจะตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่จะเป็นแค่เอ็กซ์ต้าเขาก็คือหุ้นส่วนคุณเขาไม่ใช่ลูกน้องคุณไปด่าใครทำไมเอาเวลามาพัฒนาโปรโมทผลลัพธ์เราคนที่ใช่ก็จะถามเราเองใครที่สังเกตดูสิเวลาเราโปรโมทสมมติว่ามียอดเข้าระบบเราบ่อยหรืออะไรบ่อยเราโปรโมทบ่อยสังเกตไหมเดี๋ยวยอดแม่งมาอีกมางงใครเคยเป็นบ้างเนี่ยเสกยอดแล้วแต่ไม่รู้ตัวถ้ายิ่งแบบเซตังกิ้วขอบคุณดิ้งดิ้งหนูชอบค่ะป๋าจัดให้หนูอีกนะคะแบบนี้มึงยิ่งเข้าเลยมันอยู่ในคอร์สแรกอยู่ยอดเข้าเฉยกล่องเดียวเองอ่ะพอยอดเข้านึกถึงนะพอยอดเข้าเงินกำลังเข้ามาสินค้ากำลังออกไปเขาแบบเงินเข้ามาคุณเขาจะแบบเฮ้หนูมาแล้วมาน้อยไงคุณเลยแบบเฮ้มาแค่นี้เหรอสินค้ากำลังจะออกไปแม่จ๋าหนูออกไปช่วยพวกเขาแล้วนะน้อยจังคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการเข้ามากี่ชิ้นออกไปกี่ชิ้นคุณแม่โคตรดีใจเลย
เอาไปช่วยเหลือผู้คนลูกเก่งมากเลยไปลูกออกไปเป็นร้านกล่องเรียนลูกเก่งมากสุดสุดสุดใครได้กินหนูมีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะลูกเอาเราทำเป็นไงคะอยากจะโบยบีมไปอีกร้านกล่องเงินอยากจะเข้ามาอีกเป็นล้านล้านจริงไหมเออเข้าไม่ได้เพราะอะไรคุยกับตัวเองสิคะน่ะอารมณ์มันเป็นยังไงเอออารมณ์เป็นยังไงเก็ตป่ะหุยวันนี้ละเอียดมากใช่เราก่อนจะเจอโคตรเพชรเราต้องเป็นโคตรเพชรก่อนไม่ใช่ให้ทุกคนมาเป็นโคตรเพชรให้เราปรารถนาจะเจอโคตรเพชรแต่เราไม่เป็นเพชรวันหนึ่งโคตรเพชรก็จะไปจากเราเพราะเราเขาคนละสีกันยิ่งเรามีทีมงานที่เก่งเรายิ่งต้องพัฒนาให้เก่งกว่ายิ่งเรามีทีมงานที่เก่งเราต้องรู้สึกว่าเราโชคดีมากและเราจะพัฒนาตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้นกว่าให้กับสมที่ว่าพี่เป็นแม่ทีมน้องเขาต้องรู้สึกภาคภูมิใจที่มีเราเป็นลูกทีมไม่ใช่ผลลัพธ์ลูกทีมกูแซงกูชิ่วชิ่วชิ่วแล้วกูก็นั่งเออมันเก่งว่ะกูโชคดีว่ะเฮ้ยไม่ใช่จักรวาลกำลังพิสูจน์คุณว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเพื่อรับโคตรเพชรเข้ามาอีกเปล่าจะเอาอีกกี่เม็ดหรือเอาแค่นี้แค่นี้พอใจแล้วก็มาแค่นี้แหละโอเคนะคะทุกคนอ่ะหวังว่าทุกคนจะตื่นรู้นะคะจากการได้ฟังคลิปนี้อ่ะก่อนไปทั้งสมาธิกันสักหน่อยชื่นใจ5นาที4นาทีตายวันนี้ไม่มานานจังเลยแม่เออนั่นน่ะสิขออภัยนะคะมานานเกินไปอ่ะไม่เป็นไรองประทับนั่งสมาธิด้วยกันค่ะ4นาทีกับคุณสีตานะI'm not afraid to die.
คำว่าขอบคุณปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่กระทำหัวใจที่กล้าแกร่งตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธาปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าจะเสกยอดการอากาศกันอย่างง่ายๆสบายๆมี4วันแล้วหาคลิปไม่เจอถามเพื่อนเราในกลุ่มนี้มาใหม่เรียนนะคะกับ21วันด้วยนะคะไปแล้วแล้วหยุดค่ะ